แวมพายอ่ะแฮฉันจะกินเลือดคุณแฮไม่ได้ตลกเพลงตลกเจ๊อะไรอ่ะตลกอะไรอ่ะพระระดับมันอันนี้เหรอตลกอันนี้เหรออยากเห็นเลยว่าอยากเห็นละสิไม่ได้เห็นหรอกบาย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 วันนี้ไม่ทาลิปแบบแท่งวันนี้ทาลิปแบบตลับเพราะว่าเพิ่งถอยมาโควิดเป็นเหตุสังเกตได้นะคะเราก็จะแบบว่าช้อปปิ้งกันเยอะหน่อยทาอย่างนี้ได้ไหมคืออันเนี้ยลิปอันเนี้ยน้ำหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเล่าลิปอันนี้ก่อนลิปอันเนี้ยน้ำหนึ่งอ่ะก็คือไปบังเอิญเจอใน TikTok เพราะว่าไปหาว่าแบบฉันจะทำคอนเทนต์อะไรดีฉันต้องกลับมาเป็นดาว TikTok อีกแล้วแน่ๆเลย ก็เลยแบบว่าแบบเลื่อนๆหาว่าแบบจะทำอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเจออันนี้มาราคาไม่แพงมาก300กว่าบาทเขาบอกว่าเป็นลิปสีแวมไพร์ทาแล้วจะเหมือนกินเลือดแล้วในรีวิวคือสวยมากทาแล้วแบบโอ้ดูแดงแบบกำกำแดงแบบลึกลับพอทาจริงๆก็แดงธรรมดาก็แดง ก็แดงแบบแดงเฉยๆแวมไพร์เหรอแฮฉันจะกินเลือดคุณแฮทาไปก่อนเนาะเอาในกล้องสวยไว้ก่อนเลิศหุยทาได้กลิ่นเลือดไม่ใช่เมื่อกี้แปรงสีฟันยักปากเมื่อกี้อ๋อใช่เมื่อกี้น่าจะเป็นเลือดออกตามไรฟันเมื่อกี้แปรงสีฟันยักปากลืมได้กลิ่นเลือดจริงๆอันเนี้ยสาบานเลยนึกว่าพระเครื่องอะไรคือพระเครื่องตลับเมื่อกี้เหรออันนี้เหรอแวมไพร์ไม่ได้กลิ่นเลือดแล้วไม่ได้กลิ่นเลือดแล้วเอ้ามันไม่ชัดแล้วหรอโอเคโอเคโอเคดูว่าดูว่าดีดูว่าดูว่าดีดูว่าดูว่าดีเดี๋ยวก็มานะคะมายังรสชาติเป็นไงเจ๊ตอนนี้ไม่ได้กลิ่นเลือดแล้วค่ะหรือว่านี่เข้าสู่การเป็นแวมไพร์ที่แท้จริงฉันชินกับกลิ่นเลือดแล้วล่ะเนี่ยเอ็ดเวิร์ดพูดถึงเรื่องแคมเปญหัวล้อเซ่ใช่ไหมแอดก็ทุกคนก็รอติดตามคือตอนนี้น้ำหนึ่งก็ไม่รู้ว่าคิวน้ำหนึ่งอยู่ที่เท่าไหร่เพราะว่าก็ส่งไม่ท้ายแต่ก็ไม่ได้ส่งเร็ว แต่ก็ส่งภายในกำหนดอะไรอย่างนี้แต่ทุกคนก็ไปรอติดตามได้ส่วนคอนเทนต์อื่นๆในสาขาในรางวัลสาขาดาวติ๊กต็อกยอดเยี่ยมอันนี้ก็ต้องรอเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีคอนเทนต์ที่แบบจึ้งโดนอะไรแบบนี้ยังไงก็ต้องรอติดตามต่อไปนะคะคือตอนเนี้ยก็อย่างที่บอกไปตอนแรกใช่ไหมเมื่อต้นไลฟ์ว่าแบบช่วงนี้ก็ลองเปิด TikTok ใช่ป่ะแล้วหาอะไรสักอย่างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเป๊กแล้วเราจะทำอะไรเงี้ยเจอเพลงก็เจอเพลงเรื่อยๆอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแต่ก็เป็นเพลงแบบเป็นเพลงแบบแดนๆอ่ะเป็นเพลงแบบพระระดมปัมปอะไรสักอย่างที่มันเป็นปืนอ่ะพระระดมปัมปัมอะไรสักอย่างทุกคนนึกออกปะทุกคนน่าจะนึกไม่ออกไม่เป็นไรเพลงที่มันเป็นพระระดมที่มันเป็นเสียงปืนอ่ะแล้วก็แบบอะไรแฟนผมคอพับคือแบบเนี่ยก็คือวนอยู่อย่างเงี้ยคือด้วยความที่เวลา TikTok เขาฮิตอะไรมันก็จะเป็นเทรนใช่ปะก็จะเล่นเพลงซ้ำๆกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวสักพักคอพับอ่ะคอพับอีก 3-4 คลิปมาคอพับอีกแล้วอ๋อนึกอ๋อเฮ้ยแสดงว่าทุกคนก็ว่างเหมือนกันใช่ไหมล่ะคุณพี่ก็ว่างคุณพี่ก็นั่งถ่าย TikTok เหมือนกันใช่ไหมล่ะหรือว่าในนี้อาจจะมีใครคนเป็นดาว TikTok ก็ได้ใครจะไปดูคือไลฟ์เพลงเนี่ยไอเพลงเสียงปืนเนี่ยไอพระระดมตอนแรกอ่ะคือน้ำหนึ่งก็ดูใช่ไหมเฮ้ยมันก็เป็นเพลงฮิตในนี้เหมือนกันเนาะแต่พอก็เลยลองเต้นหน้ากระจกไม่ได้แบบไม่โอเคแหละไม่เป๊กละเพลงนี้เต้นได้พระรำพมแบบนี้ถ่า
แต่ไม่ลงยังไม่ได้ถ่ายลองเต้นหน้ากระจกมันไม่ใช่มันแบบโอ้มันบอแมนตัวตนอะไรอย่างงี้ก็เลยไม่ถ่ายทุกคนขำอะไรกันนะมันตลกเหรอเพลงนี้มันก็ไม่ตลกนะมันเซ็กซี่นะมันแบบนี้นะอยากดูคลิปเต้นที่พี่เชอถ่ายเจหน้าทีวีอย่าดูเลยค่ะทรงเดียวกับพารำตำทรงเดียวกันตอนที่ไม่ส่องกระจกก็รู้สึกว่าตัวเองเต้นสวยนะแบบเฮ้ยดาวติ๊กต็อกพอส่องกระจกแล้วแบบไม่ได้เลยมันตอนเต้นหน้าทีวีเหมือนกันตอนแรกเต้นดีก็โอ้น้ำหนึ่งเอ็กโซมานะ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 พอเห็นเงาเองในทีวีทีวีมันจะเป็นเงาสะท้อนใช่ไหมไม่ได้ ไม่ได้เลยไม่ได้ตลกเพลงตลกเจอะไรอ่ะตลกอะไรอ่ะพระระดับมันอันนี้เหรอตลกอันนี้เหรออันหนึ่งเอ็กโซปูเป้เอ็กโซเดี๋ยวรอวันคัมแบ็กอยู่เหมือนกันรอแบบได้กลับหอพร้อมหน้าพร้อมตาเราจะมาคัมแบ็กด้วยกันแต่ก็ขอลองพี่เชอไว้นะที่นี้เลยแบบอย่าลงเดี๋ยวจะไอ้นี่กันเสียภาพลักษณ์กันไปหมดเราไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่น้ำหนึ่งปูเป้โมบายมีพี่แก้วด้วยนะพี่แก้วนี่น้องเจอไม่เรียกพี่นะถ้าเห็นคลิปนั้นอะรอเล่นรอเล่นเป็นพี่แก้วเอ็กโซโมบายเอ็กโซปูเป้เอ็กโซเมเอ็กโซมีพี่เชอเป็นคาเมราแมนบอกพี่เชอเก็บโทรศัพท์ไว้ดีๆเลยนะอย่าทำหลุดอย่าทำหายเลยนะพี่แก้วเอาด้วยเหรอใช่มีพี่แก้วด้วยวันนั้นเลยนานวันนั้นเลยเต้นด้วยกันอยู่ทุกคนคาดไม่ถึงใช่ไหมล่ะอยากเห็นเลยว้าอยากเห็นละสิไม่ได้เห็นหรอกบายอ่ะเหลือภาพลักษณ์ไว้ให้ได้ชื่นชมกันบ้างหรือไม่มีแล้วเหลือภาพลักษณ์ดีๆให้กันให้เรามองหน้ากันติดอยู่บ้างแม่บอกให้นอนแต่ติดตรงที่พาดำพำทำไมให้ทุกคนอยากฟังเพลงเต็มปะล่ะเอ๊ะมันก็ไม่ได้ขำอะไรคุณขำอะไรคุณขำอะไรคะคุณขำอะไรเขาประดับนะคุณขำอะไรมันเท่นะเนี่ยแล้วเกิดว่าหนูทำคอนเทนต์เนี่ยทุกคนก็ไม่แบบว้าวทุกคนมาฮ่าฮ่าฮ่าทุกคนติดภาพแล้วมันต้องขำไม่ทำหรอกอันเนี้ยนึกว่าเต้นหน้าหน้าเฮ้ยเบียนเคฟอร์เดนนะไอดอลรูเดสนะคุกกี้ถึงไทยนะโดดีดงนะเฮ้ยขำอะไรเต้นมา4ปีนะมันยังไม่ได้ท่ามันยังไม่ได้ซึมเข้าเนื้อทุกคนท่ามันยังไม่เข้าเนื้อไงมันเลยแบบดูแบบเอ้ยเก้ๆกลางๆหรือเปล่าแต่แบบจริงๆถ้าเกิดได้แก่งจริงก็โอ้สวกแกกแม่อย่าเห็นนะไปถ่ายลงไปพระรำกันอยู่หน้ากระจกนะคาดหวังมากไม่คาดหวังเลยไม่ทำแล้วลบเลยลบออกลบ มันไม่ได้จริงๆทุกคน สถานการณ์มันก็ยังไม่ค่อยสู้ดีนักเท่าไหร่ไงก็ขอให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยปราศจากโรคภัยพยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะคะดูแลตัวเองดีๆนะคะอากาศก็หนาวๆร้อนๆด้วยบ๊ายบายไปแล้วนะบ๊ายบายกอดโอเคกอดโอเคบ๊ายบายจ้าเจอกันเมื่อชาติต้องการไปนอนแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายก็คือเดี๋ยวไม่ปิดไลน์นะเดี๋ยวจะไปนอนแล้วเดี๋ยวทุกคนก็คุยกับกำแพงไปนะบ๊ายบายหลอกเล่นบ๊ายบายครับจบไลฟ์จงรักเขาบางใจรักที่มันกำลังอารมณ์